ปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านนะครับตอนเย็นประมาณ6:30แล้วนะครับวันนี้วันเสาร์22 กรกฎาคม 2560นะครับนะฮะมาแล้วที่ไม่ได้ปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านนะครับจากบ้านปั่นมาหลังบ้านที่เป็นทะเลอ่างศิลาชลบุรีนะครับตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าดิแต่สายวันนี้มาขี่งแล้วแดดร้อนแล้วก็น้ำลงไปเยอะมากเลยนะครับเป็น100 เมตรเลยนะแต่ว่าเวลานี้6:30นะฮะน้ำขึ้นมาแทบเต็มตลิ่งแล้วนะนี่ก็จะเป็นป่าบริเวณป่าโกงกลางป่าละเมาะชายทะเลเนี่ยมีเรือเลยชอบต้นไม้ต้นนั้นที่อยู่ตรงกลางมันสวยมากตะวันรับเมฆนะครับตรงสะพานปลาอ่างศิลาชลบุรีพอดีเลยสวยงามนะครับรับเข้าเมฆไปแล้วนี่ไกลๆนี่เป็นสะพานปลาอ่างศิลานะครับมีอาหารทะเลของทะเลปลาหมึกกุ้งปลาทะเลนะฮะขึ้นที่ท่าแล้วก็คนสามารถไปซื้อมาทำกินอะไรกันได้เลยครับชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยที่มันขึ้นอยู่ตรงกลางชอบไปถ่ายรูปให้มันเป็นฉากหลังเราครับนี่ก็เป็นป่าโกงกลางสวย